ทีมชาติญี่ปุ่นสุดโหดเปิดบ้านถล่มเอาชนะทีมชาติไทยขาดลอยอิชิอิและพักพวกช้างศึกได้ประสบการณ์จากเกมนี้เพียบฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นครับทีมอันดับ17ของโลกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกครับเกมนี้มาซาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นก็ได้คุมทีมชาติไทยนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับโดยอิชิอิครับจัดทัพแบบเซอร์ไพรส์แฟนฟุตบอลไทยพอสมควรนะครับกิสดากาแมนก็ยังคงยืนเป็นกองหลังตัวหลักเหมือนในยุค ของมาโน่โพกิ้งนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีกระแสโจมตีว่าอยากให้กองกลางป้ายแดงของ BG ปทุมยูไนเต็ดย้ายไปเล่นกองกลางตัวรับนะครับแต่อย่างไรก็ตามชลบุรีก่อนหน้านี้ในยุคของโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลนะครับก็มีการถอยเอาอิสดากาแมนเนี่ยไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟในช่วงหลังด้วยนะครับส่วนแบ็กซ้ายธีรธรบุญมาทันที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมนะครับนั่งเป็นตัวสำรองโดยอิชิใช้นิโคลัสบิเกลสันครับแบ็กขวาจากโอบิโอเดนเซ่นะครับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายเพื่อตามประกบจุนยะอิโตะนะครับริมเส้นตัวกลั่นของทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นสุมนันบุรีรัตน์นะครับเกมรุกไม่มีทั้งเอกฤทธิ์ปัญญาแล้วก็สุภโชคสารชาตินะครับสองแข้งจากเจลีกญี่ปุ่นนะครับโดยทั้งคู่เป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นนะครับอิชิเลือกเพียรศักดิ์เผยพิมายครับเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีเจริญศักดิ์วงกรปฐมพลเจริญนาภิรมย์รวมไปถึงบดินทร์ผาลาเป็นตัวสนับสนุนนะครับแม้จะดูจัดทัพแบบแปลกๆนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเกมรับของทีมชาติไทยเลยนะครับวันนี้เล่นได้อย่างไม่มีจุดอ่อนทุกคนช่วยกันรับช่วยกันซ้อนกันอย่างดีนะครับทำเอาญี่ปุ่นทำอะไรทีมชาติไทยไม่ได้เลยนะครับจบครึ่งแรกในสกอร์ยัง0-0ครับครึ่งหลังอิชิมีการปรับทัพนะครับเอาธีรธรสุภโชคสารชาติสารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์ลงมานะครับแต่กลายเป็นว่าเกมดูช้าลงนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยบุกมากขึ้นครับมีการส่งเอาลิซึโดอันริมเส้นตัวจี๊ดลงมาก็ทำให้เกมบุบวาบเยอะขึ้นเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมายิง5ประตูรวดนะครับจากอาโอทานากะเจนโตนากามุระนะครับก่อนที่เอเลียสดอลล์จะสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับก่อนที่จะเป็นทาคุมุคาวามุระแล้วก็ทาคุมิมินามิโนะนะครับดาวเตะตัวการอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้มายิงปิดกล่องนะครับช่วงเวลาที่เหลือก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับญี่ปุ่นก็ชนะไทยไปตามคาดนะครับ5-0ครับต้องยอมรับว่าคุณภาพมาตรฐานของไทยและญี่ปุ่นยังห่างกันเยอะครับทั้งสภาพร่างกายสภาพความฟิตสปีดบอลแล้วก็คุณภาพของฝีเท้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกมที่ไทยแพ้กับญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในยุคของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก่อนที่จะมีวลีตามมาอย่างใครไม่อายผมอายก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับที่ฟุตบอลไทยยังไม่สามารถพัฒนาหรือว่ายกระดับให้สูงขึ้นนะครับเป็นเรื่องเดิมๆที่แฟนฟุตบอลรู้ทุกคนรู้แต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพต่างๆให้ไปเทียบเท่าญี่ปุ่นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับฟุตบอลไทยก็ยังคงเจอปัญหาเดิมๆเมื่อเจอกับทีมระดับท็อปของโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับญี่ปุ่นกับไทยมันห่างชั้นกันมากนะครับอย่างน้อยที่สุดการเจอของจริงวันนี้ก็น่าจะทำให้เรามีความกระหายที่จะพัฒนาไปใกล้เคียงกับเขาให้ได้ในอนาคตนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องเริ่มทำครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือนักเตะของทีมแทบไม่ได้ฝึกซ้อมกันเลยนะครับทำให้เกมนี้การประสานงานกันก็ยังขาดเกินแต่สิ่งที่ได้ทั้งหมดคือประสบการณ์นะครับก็น่าจะทำให้อิชิอิได้เห็นจุดอ่อนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่มาเตะ2024ที่จะฟาดแข่งกันในกลางเดือนมกราคมนี้นะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอิชิก็น่าจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะเพื่อรวมตัวกันฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่านัดแรกไทยจะเจอกับคีร์กีสถานในวันที่16มกราคมนี้นะครับขณะที่นักเตะจากครูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็บุรีรัมย์นะครับหลังจากกลับไปยังประเทศไทยวันพรุ่งนี้วันที่2มกราคมก็จะไปเข้าแคมป์เก็บตัวกับสโมสรนะครับเพื่อเตรียมลงทำศึกบอลลิเวอร์ไทยลีกนัดตกค้างวันที่6มกราคมนี้นะครับก็หวังว่านักเตะตัวหลักๆจะไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมนะครับอิชิก็ได้มีการเปิดเผยหลังเกมนะครับว่าการได้ลงเล่นในสนามกีฬาแห่งชาติในวันปีใหม่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันพิเศษสำหรับทีมชาติไทยนะครับแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้อย่างขาดลอยแต่ไม่ว่าจะโดนยิงกี่ประตูนะครับทีมชาติไทยจะต้องไม่ล้มลงเพราะว่านี่คือความท้าทายที่ตัวเขาอยากเจอครับดังนั้นอิชิมีความภูมิใจนะครับที่ทำให้นักเตะไทยเนี่ยสู้กับญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเกมจนถึงจบเกมได้อย่างสนุกนะครับอิชิบอกนะครับว่านี่คือการคุมทีมชาติไทยครั้งแรกของตัวเขาก็ตระหนักนะครับว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นห่างชั้นกันมากๆนะครับดังนั้นประสบการณ์จากเกมนี้เขาจะนำไปปรับใช้เพื่อยกระดับทีมชาติไทยให้พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอิชิอิไม่ใช่เทวดานะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันตั้งแต่นักเตะเองนะครับหรือว่าสโมสรต่างๆก็ต้องพยายามยกระดับคุณภาพนักเตะให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะสู้กับบรรดาบิ๊กทีมในเอเชียให้ได้หรือว่ามีโอกาสชนะ
ในอนาคตครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากจะสู้แค่ในระดับอาเซียนเนี่ยเราสู้ได้ทุกทีมเราเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าไปเจอของจริงสภาพก็จะเป็นอย่างที่เราเจอกับญี่ปุ่นนี่แหละครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นยอดครับหวังว่านักเตะจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าการแพ้ญี่ปุ่นเกมนี้จะทำให้ทุกๆฝ่ายหันมาร่วมใจพัฒนาฟุตบอลไทยไปในทางที่ถูกต้องกันสักทีครับนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันหลังเกมนะครับหากมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะทำคลิปมาอัปเดตกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุยแป๊บเรื่องบอลไว้ด้วยครับหากไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศครับ